ดีค่ะครูเต้าจากกับเคนคลาสรูมสวนอโศกนะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ครูเต้าจะมาแนะนำวิชาใหม่ล่าสุดของกับเคนคลาสรูมค่ะเด็กๆ เห็นอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าครูเต้าตรงนี้ไหมคะทายกันได้ไหมเอ่ยว่ามันเป็นสื่อการเรียนของวิชาอะไรครูเต้าจะเฉลยแล้วนะคะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสื่อการเรียนของวิชาโปรแกรมมิ่งนั่นเองค่ะโปรแกรมมิ่งคือการเขียนหรือการสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่เราต้องการด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจซึ่งหลักสูตรการเขียนโปรแกรมของกับเคนคลาสรูมเป็นการเรียนโรบอทโปรแกรมมิ่งหรือการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปีมี2หลักสูตรด้วยกันก็คือเดบิวต์และวันเดอร์นั่นเองค่ะหลักสูตรเดบิวต์จะเหมาะสำหรับเด็กเล็กจะเริ่มปลูกฝังการคิดในการเขียนโปรแกรมด้วยการเขียนโปรแกรมรถยนต์และเรียนรู้พื้นฐานการทำงานของหุ่นยนต์นั่นเองส่วนหลักสูตรวันเดอร์เด็กๆจะได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างและการเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งรวมถึงใช้หุ่นยนต์ในการแก้ไขปริศนาต่างการเรียนโปรแกรมมิ่งของกับเคนคลาสรูมจะมีการสอดแทรกเนื้อหาเหมือนเป็นการเล่านิทานแก้ไขโจทย์ปัญหาผ่านด่านผจญภัยทำให้เด็กๆได้สนุกสนานและเกิดจินตนาการไปพร้อมๆกันซึ่งจะมีหลากหลายหัวข้อให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะต่อไปเราจะมาดูประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากการเรียนโปรแกรมมิ่งกันค่ะอย่างแรกเลยเด็กๆจะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เช่นการคิดอย่างมีตรรกะการคิดอย่างสร้างสรรค์และทักษะด้านสังคมนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับข้อมูลหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งเราเรียกกระบวนการคิดแบบนี้ว่าอัลกอริทึมค่ะการเรียนโปรแกรมมิ่งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสตรีมคือการเรียนรู้แบบบูรณาการที่รวมเอาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปะและคณิตศาสตร์มารวมไว้ด้วยกันค่ะและในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าโปรแกรมมิ่งจะช่วยให้เด็กๆใกล้ชิดกับอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้พัฒนาเว็บไซต์คอมพิวเตอร์กราฟิกผู้ดูแลบริหารข้อมูลและยังมีอาชีพที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูอุปกรณ์และเนื้อหาในแต่ละหลักสูตรที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ